สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเพิ่งจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานรับประทานกันบ้างจ้าพาเพื่อนๆมาทำเมนูฟักทองสังขยาใบเตยค่ะพอดีฟักทองของพี่สาวนะคะกำลังออกเยอะมากเนาะแม่พึ่งก็เลยนึกอยากจะทำเป็นสังขยาฟักทองนะคะแต่วันนี้แม่พึ่งจะทำเป็นแบบสังขยาใส่น้ำใบเตยด้วยเนาะก็จะมีสีเป็นเขียวๆนะคะก็อันดับแรกเราก็นำฟักทองนะคะมาทำความสะอาดมาล้างก่อนสักรอบนึงแล้วก็มาทำเป็นเจาะรูฝาเปิดนะคะแล้วก็แม่พึ่งจะปอกเปลือกฟักทองด้วยเนาะปกติเขาก็ทำกันทั้งเปลือกนะคะแต่แม่พึ่งก็อยากลองปอกเปลือกดูบ้างและทำออกมาว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่พอปอกเปลือกออกมาแล้วก็สีสันก็สวยงามเลยค่ะเพื่อนๆส่วนผสมของสังขยาฟักทองของแม่พึ่งวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่เบอร์25ฟองจ้ะน้ำตาลปี๊บ250กรัมนะคะเกลือครึ่งช้อนชาจ้ะมีกะทิ250กรัมนะคะแล้วก็ใบเตยจ้ะได้เรามาเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่พึ่งก็จะนำใบเตยนะคะมาหั่นเป็นท่อนเป็นชิ้นแบบนี้เนาะแล้วก็จะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะแม่พึ่งจะปั่นเอาเลยนะแล้วก็ตามด้วยกะทิจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำปั่นเราจะตามด้วยกะทิใส่ลงปั่นไปพร้อมเลยจ้ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลของแม่พึ่งก็จะเป็นก้อนแบบนี้เนาะแม่พึ่งก็จะแกะๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาปั่นรวมกันเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ใบเตยก็ได้นะคะแต่แม่พึ่งใส่เนาะเราปั่นได้แล้วนะคะเราก็นำมากรองกับกระชอนก่อนค่ะเพื่อที่จะนำเอาเศษใบเตยออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปนะคะแม่พึ่งก็จะตอกไข่ใส่ไปในถ้วยน้ำใบเตยของเราเลยนะคะเราจะต้องตอกแยกถ้วยก่อนนะเผื่อที่จะเจอไข่เน่าแต่นั้นไม่เน่านะคะแต่แม่พึ่งทำไข่แตกเฉยๆนะคะตามด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มนะคะแต่เราก็จะนำที่ตีไข่นะคะมาตีไข่ให้เข้ากันกับน้ำกะทิน้ำใบเตยน้ำตาลนะคะที่เราปั่นไปแล้วเนาะตีให้เนียนเลยจ้ะต่อไปเราก็นำมากรองกับผ้าขาวบางอีกรอบนึงนะคะแต่แม่พึ่งก็จะรองผ้าด้วยกระชอนนะคะแม่พึ่งจะไม่ได้เอามือบีบเนาะนะคะภายใต้ผ้าก็จะเป็นกระชอนจานี่เห็นไหมเราก็นำถ้วยมารองอีกหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้ไข่ของเรามีความเนียนนะคะแล้วเราก็ได้กรองเศษอันใบเตยอีกรอบจ้ะรับรองว่าสะอาดนะคะไม่มีอะไรเล็ดลอดลงไปได้นะคะน้ำใบเตยน้ำสังขยาของเราก็เสร็จพร้อมที่จะกรอกลงในฟักทองแล้วค่ะฟักทองลูกนี้นะคะคิดดูว่าน้ำกะทิ250กรัมกับไข่5ฟองเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดนะคะไม่พึ่งใส่ไปในลูกนี้ลูกเดียวเลยจ้ะแม่พึ่งก็ลืมชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าฟักทองลูกนี้น้ำหนักกี่กรัมกี่กิโลนะคะแม่พึ่งก็ทำเลยจ้าระวางก่อนหน้านั้นเราก็ตั้งหม้อรอแล้วเนาะเราก็ปิดฝานึ่งไปเลยนะคะเปิดมาจะเห็นว่าเป็นถ้วยคนละใบเนาะเพราะว่าแม่พึ่งเปลี่ยนที่นึ่งจ้าเพราะว่าแก๊สหมดเลยมานึ่งกับกระทะไฟฟ้าก็เลยเปลี่ยนจานใหม่เนาะจานรองนะคะตอนแรกจะเป็นถ้วยตอนนี้แม่พึ่งมาใส่จานนะคะเราก็เปิดดูบ่อยๆนะคะแม่พึ่งก็เปิดดูสัก 3-4 ครั้งได้นะคะกว่าฟักทองของเราจะสุกฟักทองสุกไม่ยากนะแต่สังขยาของเราจะสุกยากนะคะตอนนี้สุกแล้วจ้ะแม่พึ่งนึ่งไปประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแม่พึ่งไม่ได้จับเวลาแต่ก็ดูเวลาได้นะคะว่าชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วจ้าแม่พึ่งด่วนเอาออกเกินไปนะคะด่วนเอามาตัดนะคะด่วนเอามาชิมอยากกินฟักทองเขายังไม่เย็นตัวเลยสังขยายังไม่เย็นนะคะหน้าตาสีสันก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่ก็รสชาติพอดีลงตัวนะคะเพื่อนๆตัวสังขยานะคะอร่อยมากพอดีเป๊ะนะคะรสชาติฟักทองก็เหนียวหนึบอร่อยนะคะเพื่อนๆไม่พึ่งไม่เคยทำนะคะครั้งแรกอีกแล้วจ้ะที่ทำสังขยาฟักทองนะคะก็อร่อยจ้าพี่สาวจะมีฟักทองทุกปีแต่ไม่พึ่งไม่เคยทำเลยแต่พอได้ทำแล้วก็ติดใจค่ะต้องทำบ่อยๆซะแล้วนะคะมากินด้วยกันจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยมากค่ะ